ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณขอบคุณทหารด้วยครับเพราะว่าที่สงขลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาฝนตกหนักมากทำให้หน่วยงานทหารเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ครับต้องลุยฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนี่ต้องช่วยกันจับมือนะครับต่อกันเป็นแพแล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินพากันออกมา10ครัวเรือนโดยประมาณนะครับตกหนักทั้งคืนเลยไหลหลากเข้าท่วมบางหมู่บ้านในพื้นที่หมู่4บ้านทับโกบตำบลสำนักขามลักษณะก็คือน้ำมาเร็วไปเร็วฝนที่ตกหนักสะสมนานกว่า2ชั่วโมงเข้าไปในพื้นที่ของเขาสันการาคีรีนะครับรอยต่อของชายแดนไทยมาเลเซียล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามวลน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในเฉพาะพื้นที่บ้านทุ่งในอำเภอสะเดาอันนี้หนักหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจพื้นที่ที่รับผลกระทบแล้วก็จะช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปส่วนที่โรงพยาบาลสะเดาครับถูกน้ำท่วมเมื่อคืนนี้ล่าสุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโรงพยาบาลสะเดาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ